ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะประจำวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์วันนี้อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชชาศรีวโนภาสจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาค่ะนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ได้เจอกับอาจารย์พิษนะคะวันนี้ผ่านไปไวจริงๆไวเนื้อไวมากอาจารย์อาทิตย์หน้าก็ขึ้นเดือนมาแล้วนะคะใช่สิคะอีกอาทิตย์นึงสิ้นเดือนแล้วเดือนกุมภาพันธ์แล้วอะค่ะนะคะแต่เรื่องของสุขภาพก็ยังต้องดูแลกันต่อไปนะคะค่ะเราก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับคุยข่าวหมอกับหมอวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกค่ะเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแถลงกรณีการเสียชีวิตของนายแพทย์ปัญญานะคะว่าเสียชีวิตได้อย่างไรคาดว่ารับเชื้อจากน้ำลายผู้ป่วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการละอองฝอยที่แทรกซึมผ่านหน้ากากอนามัยไปค่ะสำหรับเรื่องที่สองค่ะหลายท่านที่ชอบทานอาหารเสริมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะคะล่าสุดมีเม็ดแมงลักแคปซูลค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเม็ดแมงลักปกติค่ะพี่ปอผสมสารที่เรียกว่าไซบูทรามีนด้วยอันตรายมากโอ้ยอันตรายมากใช่ค่ะจะปกติเม็ดแมงลักเราทานแช่น้ำเราก็มันก็ทำให้อิ่มอยู่แล้วนะอร่อยดีนะอร่อยดีนะนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของคุณตาวัย80ปีนะคะทำงานท่ามกลางแดดร้อนระอุจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องต้องบอกว่าแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของคุณหมอปัญญานะคะถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 นะคะเนื่องจากว่าท่านมีโรคประจำตัวต่างๆด้วยเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะคะส่วนในเรื่องของรามาเฮลท็อกนะคะในช่วงที่2และ3ฤทธิ์สีดวงทวารเสี่ยงมะเร็งลำไส้จริงหรือไม่บางคนเป็นนานเป็นเรื้อรังแล้วก็เริ่มมีความกังวลจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าแล้วทำให้เป็นได้หรือไม่นะคะในช่วงรามาเฮลท็อกนะคะแต่วันนี้ช่วงแรกนี้แน่นอนอาจารย์พิษรออยู่แล้วสำหรับ3เรื่องที่อาจารย์พูดไปนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าที่คนไทยหลายๆคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าสะเทือนใจเหมือนกันนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอปัญญาหารพานิชพันธ์ด้วยนะคะเป็นผู้ป่วยโควิดในทีนรายที่18ของการระบาดระลอกใหม่นี้นะคะที่จังหวัดมหาสารคามท่านเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 1:19 นของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานับเป็นการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายที่83ของประเทศไทยและเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 นะคะทางด้านรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยรายละเอียดการเสียชีวิตของนายแพทย์ปัญญาผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จากการตรวจรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จากกลุ่มคลัสเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะแชร์ค่ะซึ่งก็มารับการรักษาที่คลินิกที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งคุณหมอปัญญานั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากไขมันในเลือดสูงถุงลมปอดโป่งพองซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ท่านก็ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะโดยการเปิดคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยไตเทียมนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้ที่บริเวณคลินิกปัญญาการแพทย์ประชาชนที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณหมอปัญญาก็ต่างพานำคือนำดอกไม้สีขาวมาวางไว้ที่บริเวณหน้าคลินิกเพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีของคุณหมอที่มีต่อคนไข้โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาวางดอกไม้อย่างต่อเนื่องนะคะคือท่านเหมือนกับเกษียณแล้วแหละแต่ก็เปิดคลินิกในการรักษาผู้ป่วยนะคะอยู่ที่มหาสารคามนะคะแล้วเห็นผู้ป่วยพูดถึงท่านในแง่ที่นับถือท่านมากว่าท่านเป็นคุณหมอที่ดีมากเลยค่ะในที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงจริงๆในเรื่องของการตรวจผู้ติดเชื้อโควิด -19 และท่านก็มีโรคประจำตัวด้วยนี่นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะถือว่าท่านก็ทำงานเสียสละพอสมควรแต่ทีนี้ประเด็นในเรื่องของการติดเชื้อของคุณหมอท่านเนี่ยนะคะจนทำให้เสียชีวิตเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยว่าเวลาตรวจคนไข้ที่ติดที่บอกเป็นคลัสเตอร์ที่จากโต๊ะแชร์นี่นะคะเอ๊ะมันติดยังไงอาจารย์เชื่อว่าคุณหมอเนี่ยก็คงจะต้องใส่แมสก์ในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะมันสามารถติดได้ยังไงอะคะคือเวลาที่เราตรวจคนไข้เนี่ยค่ะหลายครั้งเราจะต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะพี่ปอ คือ นอกจากเราให้อ้าปากนะคะดูคอว่ามีคออักเสบไหมนะคะบางทีก็ต้องให้คนไข้หายใจแล้วใกล้ด้วยใช่หายใจเพื่อให้เพดาน
เพดานช่องปากเนี่ยมันยกตัวขึ้นเราจะได้เห็นลักษณะของลำคอนะคะแล้วก็ต้องให้สูดหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อที่จะฟังเสียงปอดต่างๆซึ่งอันนี้อาจจะมีพวกละอองฝอยหรือละอองน้ำลายได้ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเรากันซีลหน้ากากไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาได้อย่างชายค่ะอย่างเช่นถ้าพี่ปอเห็นเนี่ยบางคนหน้ากากไม่พอดีกับหน้าก็จะมีช่องว่างค่ะก็เป็นไปได้ใช่ค่ะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราตรวจเนี่ยแล้วเราเกิดไม่ได้ใส่แว่นหรือเฟสชิลแล้วก็มันมากระเด็นโดนเยื่อบุอื่นก็อาจจะติดได้นะคะเข้าใจว่าตอนคุณหมอตรวจผู้ป่วยคนแรกเนี่ยคุณหมอยังไม่ทราบพวกผู้ป่วยท่านนี้ติดเชื้อโควิด-19มาแล้วนะคะแต่พอมามีข่าวว่าผู้ป่วยจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์เนี่ยติดโควิดท่านก็ไปตรวจเลยเพราะท่านตรวจปุ๊บผลเป็นลบก่อนในตอนแรกเชื้อมันอาจจะไม่ออกในการตรวจครั้งแรกก็คงจะเหมือนตรวจผู้ป่วยทั่วไปก็คือใส่แมสธรรมดาแต่เชื่อว่าถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปตรวจผู้ป่วยที่รู้เลยอย่างเงี้ยว่าติดอยู่แล้วเขาจะมีชุด PPE คือจะป้องกันและบล็อกนี้เลยใช่ถ้าเราทราบใช่ค่ะเชื่อว่าคุณหมอปัญญาท่านตรวจคนไข้รายแรกโดยที่เหมือนกับตรวจคนไข้ทั่วไปใช่ค่ะไม่ทราบว่าติดโควิด-19มาก่อนตรงนี้แหละมันอาจจะมีช่องโหว่ทำให้การป้องกันของตัวท่านเองเนี่ยอาจจะแบบว่าพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่านะถ้าผู้ป่วยเนี่ยบอกกับเราว่าเขามีความเสี่ยง อย่างถ้าเราเข้ามาตรวจที่คลินิกเนี่ยที่เรียก ARI คลินิกค่ะก็จะเห็นเลยว่าบุคลากรเองเนี่ยก็จะมีการป้องกันตัวเองพอสมควรเช่นจะมีชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเขาเสี่ยงไม่เยอะเราก็จะมีชุดที่เป็นชุดแบบชุดโรงพยาบาลมีหมวกคลุมผมค่ะมีหน้ากากแล้วพอเราลงเวรหรือเราตรวจคนไข้ในกลุ่มนั้นหรือในเวรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเชื้อโรคเหล่านี้ก็ยังติดอยู่ตามบริเวณอื่นได้ค่อนข้างมากคือน่าเห็นใจแล้วถือว่าเป็นเคสเตือนใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปจริงๆในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะใช่ค่ะแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าหากว่าท่านรู้ก่อนเนี่ยคือถ้าคุณหมอทั่วไปเปิดคลินิกแล้วมีคนมาตรวจเนี่ยโดยที่ไม่ทราบว่าคนไข้ติดโควิด-19มาก็คงป้องกันระดับนึงจริงๆแต่ถ้าท่านทราบรู้ก่อนหรือว่าอย่างคนไข้บอกมาก่อนเนี่ยว่าเขาเป็นคลัสเตอร์กลุ่มเสี่ยงนะค่ะวันนี้จะมาขอตรวจโควิดอย่างเงี้ยแต่ชื่อว่าคนไข้เองตอนแรกมาตรวจก็คงไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าจริงๆคลัสเตอร์ที่เราเรียกคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคามเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยทราบนะคะว่ามีใครบ้างในโต๊ะตรงนั้นซึ่งตอนแรกที่จะมาเนี่ยใครก็อาจจะไม่ทราบแต่ถ้าท่านทราบนะคะถ้าท่านเป็นผู้ป่วยท่านสงสัยว่าท่านอาจจะได้รับเชื้อหรือเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเนี่ยต้องบอกเลยอาจารย์แนะนำว่าแจ้งกับเราเถอะค่ะเพื่อที่หนึ่งเราจะได้ป้องกันตัวท่านด้วยแล้วก็ไม่ให้ท่านได้รับเชื้อหรือกระจายเชื้อไปให้คนรอบข้างด้วยคือฟังแล้วเนี่ยพอเห็นข่าวนี้บอกเลยนะคะว่าห่วงคุณหมอคุณหมอทุกท่านเลยเพราะว่าทำงานกับคุณหมอมาแล้วรู้เลยว่าคุณหมอต้องทำงานอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งมีทั้งความเครียดแล้วคนไข้วันหนึ่งเยอะมากจริงๆนะคะหลายๆอย่างที่มีความกดดันกับตัวคุณหมอเองแต่ด้วยหน้าที่ก็ต้องทำใช่ค่ะนี่คือเป็นที่มาว่าถ้าวัคซีนล็อตแรกมาเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับก่อนค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีความเสี่ยงเยอะกว่าจริงๆนะคะจริงๆนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วขอให้เคสของคุณหมอเป็นปัญญาบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19เป็นเคสสุดท้ายที่ติดเชื้อแล้วถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพวกเรามีความเสี่ยงหรือว่ามีความสงสัยบอกคุณหมอเลยค่ะต้องบอกให้ละเอียดเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเราสงสัยเราต้องการจะมาตรวจโรคนี้ค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าจะได้มีการป้องกันทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองนะคะแล้วก็เรื่องของตัวท่านด้วยใช่ค่ะนะคะผ่านไปอีกเรื่องนึงสำหรับโควิด-19ที่ยังต้องระมัดระวังกันอยู่อีกเรื่องนึงเรื่องของแมงลักแคปซูลเพิ่งได้ยินเหมือนกันค่ะอาจารย์พิษขาวันก่อนเพิ่งคุยกับอาจารย์เอ็กซ์ไปเรื่องของประโยชน์ของแมงลักที่บอกทานเข้าไปแล้วจะอิ่มดูแลเรื่องน้ำหนักก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทานแต่แมงลักก็ต้องทานอาหารในครบปรากฏว่าทานแมงลักใส่น้ำเชื่อม ไม่ใช่แล้ว ปรากฏว่ามีคนที่คิดคือไปกว่านั้นหัวเสียไปกว่านั้นก็คือไหนๆก็ไหนๆก็ทำแมงลักเป็นแคปซูลเลยก็แล้วกันก็คือกลืนลงไปเลยไม่ต้องเอาไปไม่ต้องไปแช่น้ำละลายน้ำแต่จริงๆไอ้ละลายน้ำตรงนั้นก็ช่วยแล้วนะมันก็จะช่วยให้แบบว่าระบายได้ระบายได้มีกากใยอาหารใช่ถ้าเราไปทานแห้งๆนี่มันน่าจะไม่ระบายก็สงสัยแล้วก็เกิดเป็นเรื่องจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่ออย.ไปสุ่มตรวจแมงลักแคปซูลเนี่ยเขาไปเจอไซบูทรามีนซึ่งไอสารตัวเนี้ยพอกินเข้าไปหรืออยู่ในร่างกายเสี่ยงเสียชีวิต
ีวิตได้เลยค่ะอาจารย์พิษขาคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารแมงลักแคปซูลขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเขาก็ไปอวดอ้างสรรพคุณในการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบเร่งด่วนสลายไขมันส่วนเกินบนร่างกายนะคะแบบนี้สาวๆเห็นแหมก็หูผึ่งเลยนะคะก็อยากทานทีนี้เขาไปตรวจสอบข้อมูลในระบบพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วก็เคยตรวจพบไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1ห้ามผลิตนำเข้าส่งออกขายหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 500,000 บาทถึง2ล้านบาทหากขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง2ล้านบาทด้วยนะคะทีนี้เราอยากรู้แล้วนะคะว่าไซบูทรามีนที่อยู่ในแมงลักแคปซูลที่เขาไปค้นพบเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์ไซบูทรามีนเนี่ยจริงๆก็เป็นสารเคมีอินทรีย์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้มันจะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลางค่ะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากอาหารรวมไปถึงทำให้เราอิ่มเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะทานอาหารได้น้อยลงค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารได้น้อยลงเนี่ยน้ำหนักตัวเราก็เลยลดลงทีนี้จริงๆไซบูทรามีนเนี่ยมันเดิมมันเป็นยานะคะแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยตั้งแต่มียาตัวนี้ขึ้นมาเราพบว่ามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเยอะมากจากการใช้ยาตัวนี้นะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นโดยหลักๆเนี่ยผลข้างเคียงหลักๆของมันคือความดันโลหิตสูงนะคะหัวใจเต้นเร็วปากแห้งปวดศีรษะนอนไม่หลับแล้วก็ท้องผูกซึ่งส่วนใหญ่ไข้เนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจนะคะก็พบว่าเอ๊ะสารตัวนี้นะยาตัวนี้น่าจะอันตรายแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็เลยโดนเอาออกจากตลาดในฐานะของความเป็นยาค่ะหรือถ้าจำเป็นที่จะต้องโหต้องทานจริงๆเนี่ย อันนี้เนี่ยก็จะต้องดูแลใกล้ชิดมากแต่โดยปกติแล้วในปัจจุบันเราไม่ได้ใช้ยาตัวนี้แล้วแต่ก็ยังมีคนลักลอบไปใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลดความอ้วนใช่เราเจอเยอะไหมคะอาจารย์ที่เจอได้บ่อยมากเลยนะคะเราพบว่าเรามีข้อมูลนะคะจากศูนย์พิษวิทยาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะในช่วง3ปีก็คือปี2558ถึง2560ค่ะแล้วพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลเสียจากผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ย244รายเลยนะคะโดยที่ 80% แน่นอนเป็นเพศหญิงนะคะอีก 20 เป็นผู้ชายถามว่ากลุ่มไหนนะคะที่ได้รับผลเสียจากผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่และวัยรุ่นก็คือ13ถึง40อายุ13ถึง48ปีนะคะร้อยละ86ทีเดียวนะคะแล้วก็มีอายุน้อยลงไปกว่านั้นอีกค่ะคือน้อยกว่า12ปีค่ะก็ไม่น้อยนะคะร้อยละ14เลยนะคะซึ่งโดยมากโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20หรือ20ต้นๆซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตกำลังเป็นความหวังความก้าวหน้านะคะของประเทศแล้วก็อาจจะต้องเสียชีวิตโดยการใช้วิธีการลดน้ำหนักที่ผิดนะคะหรือว่าการใช้ยาเหล่านี้ที่ปนเปื้อนไปในอาหารเสริมแล้วทำให้เขาถึงกับเสียชีวิตได้คือเป็นวัยที่กำลังรักสวยรักงามใช่เป็นวัยที่เริ่มมองเห็นรูปลักษณ์ตัวเองแล้วว่าแหมอยากสวยอยากผอมเหมือนคนนี้ในขณะที่โฆษณาก็แบบโอ้โหออกมาให้เราเห็นเลยว่าสวยผอมและดีแบบนี้นะดูสวยอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบว่าเด็กๆก็ดูแล้วก็อยากเป็นแบบนี้ก็เลยใช้วิธีทางลัดไปทานกินพวกยาลดน้ำหนักพวกนี้อาจารย์แต่อาจารย์พบว่าจริงๆแล้วการลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆก็ต้องขึ้นกับอาหารและการออกกำลังเป็นหลักนะจริงๆอาจารย์ใช่มันไม่มีวิธีลดน้ำหนักที่สำเร็จรูปแบบกินเม็ดเดียวแล้วอยู่อย่างเงี้ยไม่มีในโลกใบนี้มาถามพี่เลยนี่ผ่านมาเยอะมากค่ะแล้วก็ค้นพบจริงๆว่าการกับอาหารกับการออกกำลังกายได้ผลและยั่งยืนจริงๆอาจารย์ถ้าหลายๆท่านได้คุยกับพี่ปอนี่จะทราบเลยพี่ปอมีการดูแลสุขภาพที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังสม่ำเสมอหรือการคุมแคลอรี่ในการรับประทานในแต่ละวันจริงค่ะไม่ยากด้วยสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าจะวัยไหนนะคะทีนี้ใครบ้างอาจารย์ที่จะเสี่ยงจากการเจ็บป่วยจากสารชนิดนี้แน่นอนค่ะถ้าเราดูจากผลข้างเคียงนะคะพี่ปอคนที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ควรใช้แน่ๆเสี่ยงจริงๆใช่ค่ะอาจจะยิ่งทำให้เสียชีวิตได้ทีนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงคือโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วยนะคะคนไข้ที่มีประวัติโรคความดันโลหิตสูงค่ะพี่ปออันนี้เนี่ยไม่ควรเลยเพราะความดันก็จะยิ่งสูงขึ้นหลังจากได้โรค
ได้ยาตัวนี้ไปนะคะผู้ป่วยที่มีโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะผู้ป่วยโรคตับแล้วก็โรคต้อหินอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์ของยาการทำลายยาต่างๆนะคะรวมไปถึงแน่นอนค่ะผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะและให้นมบุตรนะคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องคอยสังเกตตัวเองนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะลดน้ำหนักได้จริงจังรวมไปถึงนะคะพี่ปอถ้าเผื่อว่าเราทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนี่ยเรามีอาการดังต่อไปนี้นะคะปากแห้งคอแห้งผิดปกตินะคะกินน้ำแล้วก็ยังไม่หายแห้งสักทีกินอาหารก็ไม่อร่อยไม่รับรู้รสชาติของอาหารรู้สึกเวียนหัวเหมือนแค่เราเมานะคะปวดศีรษะนะคะอันนี้อาจจะเป็นจากความดันเลือดที่สูงก็ได้รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะคะท้องผูกนะคะระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลงนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจสั่นใจเต้นเร็วผิดปกติปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวตามข้อต่างๆอันนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าอาหารเสริมชนิดนั้นอาจจะมีการปนเปื้อนยาบางตัวได้นะคะบางคนบอกว่าเสียสตังค์ซื้อมาแล้วแสดงว่าอาการที่มันมีเนี่ยมันเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วบางคนไปคิดอย่างนั้นนะมันกำลังเผาผลาญมันกำลังเผาผลาญแน่ๆเลยจริงๆไม่ใช่เลยจริงมันคือมันปนเปื้อนยาไม่ได้ถ้ามีอาการพวกนี้อย่าไปฝืนนะคะต้องหยุดทันทีเพราะหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าทานยาลักษณะแบบนี้ยังไม่ทันมีอาการพวกนี้เลยอาจารย์เสียชีวิตก่อนเลยที่เป็นข่าวอะค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงนะคะอย่างที่บอกว่าเนื่องจากอย่างผลิตภัณฑ์ในข่าวเนี่ยไม่ได้รับอย.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบดยาเหล่านี้ใส่ลงไปในอาหารเสริมเนี่ยแน่นอนมันไม่ผ่านอย.อยู่แล้วแต่เขาอาจจะบดยาลงไปในอัตราส่วนของยาที่มากจนเกินไปด้วยที่พี่ปอบอกบางทียังไม่ทันมีอาการเลยคือมีปุ๊บตายปั๊บตายปั๊บเพราะยามันโอเวอร์โดสอยู่แล้วนะคะน่ากลัวจังนอกจากไซบูทามีนมันมีตัวอื่นไหมอาจารย์ที่มันอยู่ในเยอะเลยนะคะตัวนึงที่เราเจอเนี่ยก็เป็นยาอีกตัวนึงค่ะที่เราเรียกเขาว่าออริสแตทนะคะออริสแตทจริงๆก็เป็นยาที่ใช้ลดความอ้วนเหมือนกันแต่แน่นอนค่ะมันต้องอยู่ภายใต้มือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเราคงไม่ได้กินพร่ำเพรื่อในหมดของยาลดน้ำหนักมีสารปนเปื้อนอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสารโลหะหนักต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอย่าไปผอมทางลัดและอย่าไปมีความเชื่อว่าทำไมอ้วนแล้วไม่สวยดูอาจารย์พิษนะเห็นไหมคะจริงนะคะค่ะถ้าคุณเป็นลูกตัวนุ่มตั้งแต่เกิดแบบอาจารย์พิษก็จะรู้สึกคอมฟอร์ทเทเบิลกับการตัวนุ่มเราจะมีความมั่นใจคือขอให้มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะเราจะสวยด้วยรูปแบบฉบับของเราเองใช่ค่ะคือเคยผอมมากๆแล้วกระดูกปูดๆแล้วเริ่มไม่มั่นใจค่ะแล้วเคยมีเพื่อนทำไมมีกระดูกไม่ใช่แล้วเคยมีเพื่อนผอมแล้วไม่สวยเลยอาจารย์อ๋อเหรอเพราะเขามีเนื้อมีหนังเขาดูดีดูเปล่งปลั่งดูสวยกว่าเพราะฉะนั้นทำไมผอมเราจะมีความเชื่อว่าต้องสวยอาจารย์พีทเคยมีผู้ป่วยทักเหมือนกันนะคะบอกว่ามีช่วงนึงที่อ้วนมากๆเนี่ยคนไข้ก็บอกอ้วนไปแล้วไม่สวยพอช่วงอีกช่วงนึงผอมมากๆฟิตมากไม่ได้อีกคนไข้บอกไม่สวยเลยโง่เฮงไม่ดีเลยดูแบบโซมสรุปมาจบที่ตอนนี้คือท้วมเราเอาความมั่นใจของเราในแบบฉบับของเราแหละแต่ว่าเข้าใจบางคนแรงต้องออกกำลังเข้าใจว่าหลายๆคนแบบแหมก็อยากผอมแต่ผอมก็ต้องแข็งแรงนะคะเราเคยเห็นผอมเป็นกระดูกคืออดมากเลยลดน้ำหนักมากแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ดีแต่ว่าไอ้อาหารเสริมเหล่านี้ถามพี่ปอได้เพราะว่าตอนสาวๆเราก็เคยลองมาหมดละแต่ว่าอันนั้นบอกเลยว่าผ่านการแบบจัดสรรของแพทย์โดยแพทย์นะคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าไปซื้อมั่วเหมือนกันขนาดนั้นเรายังรู้สึกเลยว่าไม่เหมาะและเมื่อหยุดก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมในที่สุดมาค้นพบว่าการคุมอาหารเนี่ยแหละค่ะคือพฤติกรรมสุขภาพถูกต้องค่ะไม่ต้องถึงกับนับแคลอรี่เราแค่ลดแป้งลดหวานลดเค็มลงไปเนี่ยลดมันลงไปเนี่ยนะคะแค่เครื่องดื่มแค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เราใส่นมเยอะๆเนี่ยอาจารย์เราลองแบบหวานน้อยลงจนไม่หวานเลยแค่นี้น้ำหนักก็ลงไปสเต็ปหนึ่งแล้วแล้วก็ไปคุมแป้งคุมน้ำตาลอีกแล้วก็ออกกำลังกายบางคนไม่มีเวลาจริงแต่ว่าออกบ้างก็ได้ใช้คำว่าบ้างก็ได้นะคะออกสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ออกเลยแต่เรื่องคุมอาหารเนี่ยสำคัญแต่อย่าไปใช้ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนต่างๆต้องบอกแล้วว่าไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันห่วงมากเลยบางคนแบบเอ๊ะเพื่อนกินไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมเรากินมีอาการแต่ละคนสภาพร่างกายไม่เหมือนกันบางทีเรามีปฏิกิริยาเร็วอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมีปฏิกิริยากับการเราเรียกการทำลายยาหรือการออกฤทธิ์ของยาในมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันจริงค่ะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยจากฤทธิ์ของยามันเป็นค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ซึ่งเราอาจจะยาจะออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยเนี่ยขึ้นกับแต่ละคนด้วยนะคะใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหันมาดูแลใส่ใจตัวเองอยากรูปร่างดีนะคะก็จะต้องแลกด้วยความเหนื่อยอดทนด้วยเหนื่อยแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆถ้าคุณผู้ชมค่ะได้เห็นพี่ปอออกกำลังแล้วจะพบว่าบอดี้สวยมากนะคะแต่ตอนออกกำลังถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยใช่แต่เหนื่อยมากแต่ผลที่ได้นี่มันคุ้มค่ะมันคุ้มค่าแล้วยังยืนด้วยใช่ค่ะแล้วคุณจะสุขภาพดีในวัยเนี่ย50ก็ยังรู้สึกว่าสุขภาพดีสวยปิ๊งใช่ขอบคุณค่ะอาจารย์อันนี้เนี่ยคุยยาวๆเพื่อให้อาจารย์ชมเราอย่างนี้ค่ะรอตอนปิดจบแต่ว่าจริงๆนะคะจริงๆนะคะเราเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชมว่าพี่หมอรูปร่างสวยค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะเพราะมาจากการดูแลตัวเองจริงๆแล้วนะคะจะได้ผลแบบนี้ทีนี้มาอีกเรื่องนึงใช่ค่ะพออายุเยอะมีโรคประจำตัวมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะคือถ้าเราเสียชีวิตอันนี้ก็ทำงานหนักเกินไปจริงอาจารย์บางคนเขาพูดถึงว่าถ้าเสียชีวิตไปเลยก็ดีแต่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อนอนป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองคือมีข่าวของคุณตาวัย80ปีค่ะคือแกทำงานกลางไร่มันแล้วก็โอ้โหท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุเลยแน่นอนค่ะก็ถึงกับเสียชีวิตไปเลยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะทางสารวัตรสอบสวนเนี่ยนะคะสพสะโบดที่ลพบุรีได้รับแจ้งมีคนล้มหมดสติกลางแจ้งพอไปถึงที่เกิดเหตุอยู่กลางไร่มันติดเขาฝารมีค่ะกู้ชีพเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางร่วม1ชั่วโมงเศษเนื่องจากทางกันดารมากไม่มีเส้นทางต้องอาศัยเส้นทางธรรมชาติละเลาะไปตามเชิงเขาท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุเลยนะคะแน่นอนร้อนขนาดนี้คุณตาวัย80ปีจะไหวได้ยังไงคะไปพบสภาพของคุณตาเนี่ยสภาพศพเลยแหละค่ะนอนหงายนะคะก็เข้าไปดูเสียชีวิตแล้วค่ะก็มีลูกสาวนี่นั่งร้องไห้อยู่ใกล้ศพใกล้ศพพ่อเลยกู้ชีพก็ประสานตำรวจแล้วก็แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพรอเวลาอีกกว่าชั่วโมงกว่าชันสูตรพลิกศพจะเข้าไปได้นี่นะคะก็ไปตรวจปรากฏว่าไม่พบบาดแผลและร่องรอยการถูกทำร้ายก็นำส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสะโบดเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากโรคลมแดดหรือว่าฮีสโตรกนั่นเองมีภาวะขาดน้ำด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับอายุของท่านที่มากแล้วด้วยจากการสอบถามภรรยาทราบว่าคุณตาได้ว่าจ้างรถไถไปขุดหัวมันประมาณ2ไร่เศษคือสามีพยายามที่จะใช้แรงตัวเองขุดด้วยเพื่อประหยัดเงินมาหลายวันแล้วหลังจากนั้นเจ้าของรถไถก็โทรบอกกับกำนันว่าสามีนี้มีอาการกระวนกระวายปัสสาวะอุจจาระรถกางเกงนอนหายใจรวยรินใต้กองต้นมันที่ตั้งสุมกองกันแดดนี่นะคะอยู่กลางแดดเลยนี่นะคะจึงได้นั่งรถจักรยานยนต์มาดูภรรยานะคะตัวภรรยาเนี่ยก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาดูปรากฏว่าพบว่าสามีเสียชีวิตแล้วก็แน่นอนน่าจะร้อนมากอาจารย์จากถ้าเราดูจากสถานที่ว่าแต่คุณตา80เลยค่ะ อาจารย์พีทว่าอาจารย์พีทก็ลำบากเราก็ไม่ไหวใช่แล้วกว่าจะไปถึงคุณตาเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคือทางก็กันดารด้วยแล้วก็ร้อนมากด้วยใช่ร้อนจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมรู้จักค่ะน่าจะเป็นโรคลมแดดใช่แล้วที่เราเรียกว่าโรคฮีทสโตรกนะคะหรือโรคลมแดดบางคนก็เรียกโรคลมร้อนนะคะอันนี้เป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากแสงแดดหรือความร้อนนะคะที่รุนแรงมากที่สุดหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมีปัญหานี้บ่อยมากนะคะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเนี่ยได้ตั้งแต่ 10% ถึง 50% ของผู้ป่วยด้วยโรคนี้นอกจากนี้เนี่ยต่อให้รอดนะคะก็อาจจะมีความพิการทางระบบประสาทอย่างถาวรได้ถึง 20% นะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายสูงนะคะเกิน40องศาเซลเซียสนะคะร่วมกับมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางนะคะทำให้มีอาการสับสนเหมือนอย่างในข่าวที่บอกคุณตาดูกระวนกระวายนะคะมีอาการเพ้อมีการชักเกร็งซึมลงหรือหมดสตินะคะแล้วก็จะยังส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทุกระบบด้วยค่ะพี่ปอนะคะซึ่งถือว่าภาวะนี้เนี่ยจริงๆเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะค่ะ
จริงๆประเภทของโรคลมแดดมันก็มีแยกประเภทออกไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะปัจจุบันเราแยกออกเป็น2ประเภทค่ะพี่ปอประเภทแรกนี่ก็คือโรคลมร้อนหรือโรคลมแดดโดยทั่วไปนะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของโรคที่พบในเด็กเล็กในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในสภาพที่มีอากาศที่มีความร้อนสูงนะคะกลไกการระบายและควบคุมความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยทำงานล้มเหลวเพราะอุณหภูมิสูงร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้นะคะแล้วก็ในที่สุดก็เลยเกิดอาการของโรคลมแดดเกิดขึ้นค่ะส่วนอีกอันนึงเนี่ยประเภทที่2อันนี้เกิดจากการออกกำลังกายนะคะส่วนใหญ่เรามักจะเจอในคนหนุ่มสาวที่ทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างหนักต้องบอกว่าอย่างหนักออกกำลังกายหนักมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็นานในกลางแจ้งหรืออากาศที่ร้อนจัดเราอาจจะเคยเห็นข่าวบ้างในทหารที่ฝึกหนักๆในช่วงเดือนเมษาอย่างเงี้ยนะคะแล้วดื่มน้ำไม่พอตากแดดนานๆนะคะอันนี้เนี่ยร่างกายจะสร้างความร้อนขึ้นมาจากการออกกำลังของเราด้วยเพราะระบายออกไม่ทันนะคะก็เลยทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะพบร่วมกันนะคะกับอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะกล้ามเนื้อหดเกร็งหายใจลำบากแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดจากการออกกำลังกายส่วนใหญ่จะเจอผู้ป่วยมักจะหมดสติเพราะนั้นป้องกันดีกว่าอาจารย์เราต้องป้องกันละพอฟังแล้วเนี่ยการออกกำลังกายหนักๆ ก็เมื่อกี้เราแนะนำให้ออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายไม่ถูกหรือหนักไปก็ไม่ดีอีกคือออกหนักๆเนี่ยจริงๆต้องฝึกก่อนให้ร่างกายชินใช่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบไปวิ่งกลางแดดได้เนาะอย่างถ้าพี่ปอเห็นเนี่ยในเรื่องของนักวิ่งเขาจะไปวิ่งเทรลได้แล้วเขาต้องวิ่งในร่มมาก่อนเขาต้องวิ่งสนามปกติด้วยนะคะต้องหัดปกติก่อนแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็ถ้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าวันนี้อากาศร้อนผิดปกติเหมือนกับเราดูฝุ่น PM 2.5 ค่ะพี่ปอเราเช็คเลยทุกเช้าใช่ถ้าวันนี้ร้อนปกติเราก็ไม่ควรจะออกกำลังกลางแดดจัดๆนะคะขณะเดียวกันเราก็มีวิธีป้องกันนะคะและปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงค่ะอันแรกแน่นอนเลยค่ะการดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าอุณหภูมิรอบๆตัวในสิ่งแวดล้อมของเราสูงขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะคะอาจารย์เรียนอย่างนี้ผู้สูงวัยบางคนบอกไม่หิวน้ำก็เลยไม่กินไม่ดื่มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงวัยจะดื่มนะจะรู้สึกหิวน้ำเนี่ยร่างกายจะขาดน้ำไปเยอะมากแล้วนะคะคือความรู้สึกกระหายน้ำของผู้สูงวัยเนี่ยจะเกิดช้ากว่าในวัยผู้ใหญ่เพราะนั้นไม่ต้องรอให้หิวน้ำถ้าเรารู้สึกว่าอุณหภูมิร่างกายของเราสูงขึ้นจิบน้ำบ่อยๆนะคะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะเช่นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกาแฟใช่ค่ะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะพยายามสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆเพื่อที่จะได้ไม่ดูดแสงเข้ามานะคะไม่ดูดความร้อนเข้ามาไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเสื้อผ้าที่เวลาลมพัดแล้วโปร่งสบายจะได้ช่วยระบายความร้อนนะคะและอย่างที่เราคุยกันหลีกเลี่ยงค่ะการออกกำลังหนักๆหรือกิจกรรมที่อยู่กลางแดดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะแล้วก็กลุ่มที่อาจารย์กล่าวไปแล้วคือผู้สูงอายุเด็กเล็กนะคะอันนี้ต้องระวังมากก็ต้องระมัดระวังนะคะเข้าใจคนที่ทำงานกลางแดดเลี้ยงคุณตาอย่างเงี้ยแกต้องทำงานกลางไร่มันอย่างเงี้ยแล้วอายุ80น่ะถูกแล้วอายุเยอะแล้วด้วยแล้วไม่มีร่มเลยจริงใช่ในพักคือไม่มีร่มเงาเขายังมีใต้ร่มไม้ใช่ค่ะแต่นี่คือไม่มีเลยกลางแดดเปรี้ยงเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจชาวไร่ชาวนาหรือคนที่ทำงานก่อสร้างเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆใช่ค่ะจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็บางทีเราก็จะเห็นเขาใส่หมวกโพกผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็กันแดดระดับนึงแต่ก็ไม่ใช่ใส่จนแน่นใช่ค่ะคือกันแดดได้แต่ว่าชุดนั้นเนี่ยมันจะต้องระบายลมให้ลมพัดผ่านด้วยมันจะมีเหมือนแบบบางทีเราจะเห็นเสื้อบางประเภทที่ใส่แล้วเหงื่อออกเยอะๆอย่างนั้นมันไม่ระบายลมจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเยอะเกินไปใช่ค่ะก็ต้องเลือกวิธียังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยบางคนบอกโอ๊ยไม่เป็นไรถ้ามันระวังทุกอย่างจุกจิกทุกอย่างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีแต่มันจะทำให้เราไม่ป่วยมันจะทำให้เรายังคงมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพแข็งแรงปัญหาคืออย่างที่บอกว่าถ้าฮิสโตรเป็นเนี่ยก็จะทำให้มันปรับก็จริงแต่ว่าส่วนหนึ่งไม่เสียชีวิตแต่มีความพิการของระบบประสาทอันนี้ลำบากเลยจริงนะคะลำบากอย่างที่บอกค่ะคนโบราณบอกบางทีเสียชีวิตไปเลยซะดีกว่าที่จะมาเป็นแบบ
ทุพพลภาพแล้วเขาเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องยาวนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นโดยการหันมาป้องกันดีกว่านะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแต่ในช่วงหน้าบางทีก็ป้องกันแล้วนะอาจารย์มันก็ยังเป็นใช่ๆก็ยังเป็นนะลมเย็นจังเลยอ่ะลมมันเย็นใครชวนนั่งก็ไม่อยากนั่งไม่นั่งเลยเรื่องของริซี่ค่ะเดี๋ยวริซี่น้องริซี่เขาจะมาแล้วบางทีเนี่ยกังวลเหลือเกินว่าน้องริซี่จะทำให้กลายเป็นพี่ม้าหรือเปล่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถามอาจารย์ว่าริซี่ดวงมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมะเร็งลำไส้หรือเปล่าพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเข้าใจปัญหาของคนท้องผูกค่ะเพราะท้องผูกไปนานๆปัญหาที่ตามมาก็คือริดสีดวงทวารนะคะหรือว่าเมื่อกี้แซวกันน้องริซี่น้องริซี่ทีนี้หลายๆคนก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเป็นริดสีดวงทวารนานๆแล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่ามันมีข้อสงสัยกันมากมายเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในจุดเดียวกันที่มันสามารถจะเป็นได้วันนี้เราอย่าสงสัยต่อไปเลยนะคะมาถามคุณหมอกันดีกว่าไขความกระจ่างในเรื่องนี้ว่าริดสีดวงทวารเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือไม่นะคะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันอาจารย์ปูอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้รู้สึกจะมีข่าวนะคะปรากฏในสื่อต่างๆเยอะแยะเลยค่ะหลายท่านเริ่มเป็นกังวลค่ะประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเป็นริดสีดวงทวารแล้วจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าตอบตรงประเด็นเลยคือว่าริดสีดวงทวารเนี่ยไม่ทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนละโรคกันแต่ต้องมั่นใจนะครับต้องมั่นใจว่าเป็นริดสีดวงทวารจริงๆไม่ใช่ก้อนอื่นใช่เพราะว่าอาการเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่มีอาการไม่ว่าจะมีเลือดออกมีก้อนมีการปวดทวารมาถึงปุ๊บก็จะบอกว่าผมเป็นริดสีดวงทวารอันนี้ส่วนใหญ่ที่เจอก็คืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ครับจริงๆอาจจะเป็นโรคอื่นเพราะว่าโรคพวกนี้มีหลากหลายสาเหตุเลยที่ทำให้เลือดออกแต่เราสังเกตเองไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์ปูใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราต้องมาหาคุณหมอที่นี่ริดสีดวงทวารแล้วจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงและอาการเป็นจริงๆอาการของริดสีดวงทวารจริงๆก็คือว่าอาจจะมีถ่ายมีเลือดนะครับแล้วก็ที่ชัดสุดก็คือว่ามีก้อนนะมีก้อนที่ทวารออกมาเวลาถ่ายหรือว่าเวลาอาจจะกลับเข้าไปได้เองนะครับนะอันนี้คือริดสีดวงทวารข้างในทั้งนอกก็มีก้อนอยู่ข้างนอกตลอดนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามีอาการพวกนี้ถ้าไม่แน่ใจนะครับถ้ารู้ว่ามีความกลัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะต้องมาเช็คนะครับอาจจะต้องมาตรวจดูอีกทีนึงครับมันมีความแตกต่างกันบ้างไหมคะกับมะเร็งลำไส้จริงๆมะเร็งลำไส้บางทีอาการมันคล้ายๆกันบางทีมะเร็งลำไส้ที่อยู่บริเวณต่ำๆใกล้ๆรูทวารบางทีก็จะรู้สึกเหมือนมีก้อนออกมาได้นะครับอันนี้จะบอกค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้ามาพบแพทย์เนี่ยแพทย์จะดูออกเลยว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นริดสีดวงลักษณะอย่างเงี้ยมันมีเนื้อที่ผิดปกติเหมือนเป็นมะเร็งลำไส้อันเนี้ยครับหรือว่าอีกอันนึงคือจะเป็นอะไรก็ถ่ายเป็นเลือดเหมือนกันแล้วก็มีก้อนเหมือนกันถ่ายเป็นเลือดก็คล้ายๆกันคือถ้าเป็นจากริดสีดวงก็ถ่ายเป็นเลือดได้น้ำมะเร็งลำไส้ก็ถ่ายเป็นเลือดได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุเยอะๆเกิน50ปีโอกาสที่จะมีความที่สามารถเป็นมะเร็งลำไส้ได้เยอะขึ้นก็คิดว่าน่าควรจะต้องมาเช็คดูซึ่งตรงนี้ต้องเคลียร์ว่าคือก้อนนี้คือไม่ใช่ริดสีดวงมันไม่ใช่ริดสีดวงที่เราคิดว่ามันเป็นแล้วกลายเป็นมะเร็งไม่ใช่อย่างนั้นคือริดสีดวงไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ว่าต้องมั่นใจว่ามันคือริดสีดวงจริงๆครับจริงๆเออใช่อาจารย์ค่ะแล้วจริงๆแล้วเราเกิดริดสีดวงทวารได้ยังไงคะอาจารย์ครับก็คือริดสีดวงทวารเนี่ยเป็นกลุ่มของเส้นเลือดดำนะครับนะที่บริเวณทวารเขาเรียกฮิมโมไรดอลเพ็กซัสนะครับตรงนั้นเนี่ยมีการโป่งพองขึ้นนะมีการขยายตัวขึ้นก็เลยเป็นลักษณะเหมือนมีก้อนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมานะถ้าเป็นช่วงใหม่ๆก็อาจจะไม่ใหญ่มากสักพักหนึ่งถ้ามันมีการนูนขึ้นมาเยอะก็จะกลายเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นได้ครับมันโป่งจากอะไรคะจากการที่เรานั่งท้องผูกนานๆทำให้เป็นได้ไหมอย่างนี้หรือว่านั่งเบงอะไรอย่างนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดริดสีดวงก็คือหลากหลายเลยนะครับมีตั้งแต่กินอาหารที่มีกากใยน้อยๆนะครับหรือว่ามีการเบ่งเยอะๆเช่นท้องผูกเยอะๆหรือว่าท้องเสียเรื้อรังนะครับที่มีการเบ่งถ่ายตลอดใช่หรือว่ามีการนั่งเบ่งนานๆนะครับมีการเบ่งแรงๆนะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงคือคนท้อง
นะครับใช่ใช่ใช่คนท้องก็จะเจอบ่อยนะครับหรือว่ามีน้ำหนักน้ำหนักเยอะๆก็ทำให้เกิดได้หรือว่าอย่างที่เขียนนี่ก็คือมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักก็มีโอกาสจะเกิดได้บ้างนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเส้นเลือดโป่งฟังดูแล้วเหมือนเส้นเลือดขอดที่ขาเลยนะคะคล้ายๆกันครับอาจารย์คล้ายๆกันเพราะว่ายาเส้นเลือดขอดกับยาฤทธิ์สีดวงเนี่ยเป็นตัวเดียวกันใช่ครับเป็นเส้นเลือดที่ดำที่มาขดโป่งอยู่ครับก็คือจากสาเหตุที่อาจารย์ว่าแรงดันมันเพิ่มขึ้นใช่แรงดันเพิ่มขึ้นครับนั่งนานๆนั่งนานๆเป็นไหมคะอาจารย์นั่งนานๆถ้านั่งเฉยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ยกเว้นไปนั่งเบ่งนั่งเบ่งนานๆเช่นอย่างที่บอกไปนั่งเข้าเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำก็เบ่งไปนั่งกดไปกำลังจะบอกอาจารย์ปูว่าตอนนั้นมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นก็คือถ่ายแล้วนั่งในห้องน้ำนี่แหละนั่งเล่นโทรศัพท์ไปคือแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่นานมากใช่ในสุดเป็นจริงๆเราก็เลยแบบอุ้ยตายแล้วมาจากการนั่งนานแน่แล้วเราไม่ลุกสักทีแสดงว่าทุกอย่างคือมันเป็นเหมือนแบบแรงดันลงไปที่อาจารย์ให้เป็นที่อาจารย์บอกว่ามันกลับเข้าไปเองได้ด้วยหมายความว่าถ้าเราเป็นแรกๆยังไม่ต้องมาหาคุณหมอเราสามารถดันเขากลับไปได้ก็ฤทธิ์สีดวงถ้าเป็นระยะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างในภายในนะครับอย่างที่บอกใช่จะมีภายในกับภายนอกถ้าภายในก็บางทีก็จะมีก้อนยื่นออกมาเวลาถ่ายแล้วก็ถ้าระยะ2ก็กลับเข้าไปได้เองนะครับแต่จริงถ้ามีแค่ก้อนอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะดูการไปก่อนได้นะแต่บางคนก็จะมีอาการรำคาญหรือบางคนถ้ามีเลือดออกร่วมด้วยนี่เราจะกังวลแล้วนะเราก็ต้องกลับมาตรวจนะครับแต่ถ้ามีแค่ก้อนออกมาแล้วก็กลับเข้าได้เองไม่ได้มีอาการอะไรก็จะดูไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ถ้ามาหาคุณหมอก็จะรักษาก็มีวิธีรักษาของเขามันมีแบบเจ็บด้วยสิอาจารย์ใช่ไหมอ๋อใช่ครับบางทีมันเจ็บระบมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้ามันเริ่มเจ็บคือเขาเรียกฤทธิ์สีดวงทวารอักเสบมันมีการอักเสบของฤทธิ์สีดวงถ้ามีแค่ก้อนตัวส่วนใหญ่ถ้าเข้าง่ายๆเนี่ยไม่ค่อยเจ็บยกเว้นเริ่มเข้ายากแล้วนี้จะมีอาการเจ็บเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นระยะ2มันจะยุบเข้าไปได้เองแล้วจริงๆฤทธิ์สีดวงทวารมีกี่ระยะคะอาจารย์จริงๆฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยมี2แบบนะครับฤทธิ์สีดวงทวารภายนอกนะครับกับฤทธิ์สีดวงทวารภายในถ้าฤทธิ์สีดวงทวารภายนอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะคำได้รู้สึกว่ามีก้อนอยู่ที่ปากทวารหรือข้างๆรูทวารนะครับอันนี้คือฤทธิ์สีดวงทวารภายนอกนะซึ่งเกิดจากลักษณะการเกิดก็คล้ายๆกันแต่ว่าเส้นเลือดที่ขดอยู่เนี่ยมันอยู่ด้านนอกนะเหนือเส้นนึงเขาเรียกเดนเทตไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อทางการแพทย์นะครับก็ถ้าอยู่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกฤทธิ์สีดวงทวารภายนอกนะถ้าฤทธิ์สีดวงทวารภายในก็คืออยู่สูงขึ้นไปนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะแบ่งไปทั้งหมด4ระยะระยะแรกเนี่ยคือไม่ได้เจอก้อนอะไรนะคือไม่ได้ก้อนออกมาคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกว่ามีก้อนเลยแต่จะมีถ่ายเป็นเลือดได้นะครับบางทีอุจจาระมันมาครูดหัวที่มันเล็กๆเนี่ยผมจะเล็กเนาะถ้าเราใช้เครื่องมือตรวจเข้าไปจะเห็นหัวเล็กๆก็ครูดก็ทำให้เลือดออกอะไรได้ระยะที่2เนี่ยคือระยะที่เวลาถ่ายเนี่ยมีก้อนออกมาแล้วค่อยเบี่ยงปุ๊บออกมาจากข้างในนะครับไม่ใช่รู้สึกคำได้ตลอดแล้วก็เข้าได้เองนะระยะ3เนี่ยคือเบี่ยงออกมามีก้อนเข้าไม่ได้แล้วต้องเอามือดันอันนี้ต้องใช้มือดันกลับเข้าไปนะครับบางคนถ้าระยะ3ไปปลายก็จะดันยากอาจจะมีอาการเจ็บร่วมด้วยพอออกมาแล้วก็โดนหนูรูดรัดโอ้โหเจ็บแล้วก็พยายามดันเข้าไปถ้าดันเข้าก็โชคดีไปถ้าดันไม่เข้าก็กลายเป็นระยะ4ระยะ4คือออกมาแล้วก็ดันกลับไม่ได้นะครับแล้วก็โดนกล้ามเนื้อโอ้โหรูดรัดไอ้ตรงเนื้อที่สีดวงเนี่ยพวกนี้จะปวดเยอะเพราะว่าจะมีการขาดเลือดมีการอักเสบเยอะครับคือถ้าปล่อยไว้คือเคยมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงคือจับคือเป็นเยอะมากแล้วคืออายในการจะมาหาหมอน่าจะเป็นหนักจริงๆอะค่ะไม่กลับเข้าไปคือทิ้งไว้เหมือนเป็นระยะ4แบบเนี้ยยังไงก็ไม่เกี่ยวกับมะเร็งใช่ไหมคะถ้าทิ้งไว้นานๆอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือมันก็จะมีความทรมานก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงของเขาก็อย่างที่บอกนั่งไม่ได้เนาะลมมันเย็นเนี่ยได้ในระยะ4ส่วนใหญ่จะเป็นระยะ4ใช่ไหมแม้กระทั่งนั่งก็ไม่ได้ใช่อีกอันนึงคือกลุ่มคือฤทธิ์สีดวงทวารข้างนอกอักเสบก็จะเป็นก้อนคล้ายๆกันนั่งไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าพอนั่งแล้วเราไปกดตรงนั้นมันก็เจ็บแล้วคุณแม่คือคุณแม่เคยเป็นคุณแม่บอกว่าของคุณแม่เหมือนเป็นแบบด้านในคุณแม่บอกว่ามันจะมีเลือดออกมาเราก็นึกภาพไม่ออกคำว่าเลือดเนี่ยมันออกมาซิบๆหรือว่าเลือดมันออกเยอะขนาดไหนให้เราสังเกตคะถ้าเราเป็นแบบจริงๆถ้าเป็นระยะ1เนี่ยคือหัวเนี่ยไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับก็คือจะออกมาซึมๆบางคนก็บอกว่าหยดตามหลังถ่ายนะสักพักก็หยุดไปหรือว่าเวลาเช็ดเอากระดาษเช็ดก็เห็นจะมีเลือดซึมๆออกมาอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าระยะ3ระยะ2หรือระยะ3แล้วเนี่ยหัวเริ่มใหญ่แล้วเลือดที่มันมาขดมันเยอะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีเลือดออกเนี่ยมันควรเลือดพุ่งปี๊ดเลยพุ่งมาเลยใช่แบบโอ้เต็มเลยอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะครับก็ทำให้เกิดการเสียเลือดอะไรได้โอ้นั่นก็คือเสียเลือดเยอะได้เหมือนกันนะจากฤทธิ์สีดวงนะคะ
าจารย์คะหลายครั้งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นผู้หญิงก็แยกยากเหมือนกันเนาะครับบางคนแบบเอ๊ะตกลงประจำเดือนหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นเลือดออกจากลิซซี่หรือเปล่าคะเพราะบางคนนี่เวลามีประจำเดือนก็มีท้องเสียด้วยนะอาจารย์อย่างนี้เราคุณผู้หญิงจะแยกยังไงคะอาจารย์จริงๆจริงๆช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยยากหมอก็ยังบอกยากครับอันนี้บอกยากจริงๆเพราะว่าบางทีก็ออกมาจากทางช่องคลอดบางทีก็ออกมาจากทวารนะครับนะแต่ที่ชัดๆคือถ้าเป็นจากช่องคลอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกมาต่อเนื่องตลอดนะครับนะแต่ถ้าเป็นออกจากทวารเนี่ยบางทีจะออกมาหลังทายนะครับหรือว่ามีการเช็ดก้นแล้วก็มีกระดาษเปื้อนติดออกมาที่กระดาษแต่นี่ก็จะพอบอกได้แต่ถ้าให้ดีเนี่ยคืออาการเนี่ยถ้าประจำเดือนหมดแล้วนะแล้วก็ยังมีเลือดออกอันนี้ชัดเจนเลยว่าน่าจะออกมาจากทวารหนักก็อาจจะเป็นกลุ่มของลิสีดวงหรือเป็นกลุ่มอื่นได้ครับแต่ถ้าช่วงมีประจำเดือนต้องบอกจริงว่าค่อนข้างบอกยากดูยากเพราะว่าเขาบอกว่าสีมันก็เหมือนกันด้วยใช่ครับใช่เลือดที่ออกมาก็ลักษณะคล้ายบางทีมันคล้ายกันได้ครับอาจารย์แล้ววัยไหนคะอาจารย์ที่เจอลิซี่เยอะที่สุดจริงๆเขาบอกอายุประมาณ 45-65 ปีนะช่วงเนี้ยถ้าอายุต่ำน้อยๆคืออายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเจอค่อนข้างน้อยมากเราจะไม่ค่อยคิดถึงลิซี่ดวงในเด็กนะครับโอกาสเกิดน้อยเพราะเด็กเนี่ยยังไม่ค่อยมีเรื่องของท้องผูกไม่ค่อยมีการเบ่งอะไรเยอะก็โอกาสเกิดน้อยเด็กไม่เป็นเส้นเลือดคอใช่ครับอาจารย์ถูกต้องครับคนงานอาจารย์คนหนุ่มสาวอะคะมีพบบ่อยไหมเพราะว่าบางทีนั่งทำงานกันต่อเนื่องไม่ลุกเลยนะอาจารย์นะนี่เหมือนกันแต่ที่เจอก็อายุประมาณสัก30แล้วก็จะเจอได้แต่ว่าจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ช่วง45-65เนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเป็นกลุ่มอาการที่พบได้เยอะมากทำไมอาจารย์เป็นเพราะอะไรอะคะจริงๆจริงๆจากอายุช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการท้องผูกได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ระบบย่อยระบบใช่ระบบขับถ่ายอะไรจะไม่ค่อยดีครับก็เลยเกิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนักถึงขนาดแบบโอ้โหลมมันเย็นนะคะนั่งไม่ได้ต้องมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะรักษาฤทธิ์สีดวงอย่างไรนะคะแล้วยังอยากจะถามคุณหมอเหมือนกันว่าถ้ามาตรวจปุ๊บเนี่ยอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยที่เราพบนี่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงยังไงอยากเห็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าพักกันครู่เดียวค่ะของฤทธิ์สีดวงนะคะจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้อาจารย์ปูบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันทีนี้เราก็ต้องมาดูถึงการรักษาด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของอาการแล้วก็อาการแสดงของโรคทีนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเริ่มมีคำถามค่ะอาจารย์ว่าเอ้ยเรามาพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะดูยังไงล่ะอ๋อต้องส่องกล้องไหมต้องเอายังไงถึงจะรู้ว่าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหรือเปล่าค่ะอาจารย์จริงๆเบื้องต้นก็จากการซักประวัตินะครับนะก็คือว่าประวัติฤทธิ์สีดวงก็จะค่อนข้างชัดว่าบางทีถ่ายมีก้อนออกมาแล้วก็กลับเข้าตัวเองหรือเอามือดันกลับนะครับนะถ้าอย่างนี้ก็พอจะบอกได้หรือว่ามีการถ่ายเป็นเลือดอันที่2คือตรวจร่างกายนะครับเราจะมีเครื่องมือนะเขาเรียกพร็อกโตสโคปนะครับทางหมอคือว่าใส่เข้าไปมันเป็นอาจจะเป็นแท่งเหล็กหรือแท่งพลาสติกสั้นๆนะครับนะประมาณสักขนาดนี้ประมาณสักไม่ถึง10เซนนะประมาณ 7-8 เซนนะเป็นท่อกลมๆนะครับนะซึ่งข้างๆเนี่ยจะมีใสๆบางตัวก็ใสๆบางตัวก็เป็นเหล็กพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปดูตื้นๆเพราะฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างตื้นนะแล้วก็พอใส่กล้องเข้าไปเนี่ยคล้ายๆกล้องเหล็กเข้าไปก็จะสามารถเห็นได้ว่ามีหัวฤทธิ์สีดวงอยู่จริงหรือเปล่านะครับครับคือหมายความว่าที่อาจารย์ตรวจนี่คือหมายความฤทธิ์สีดวงที่อยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ครับฤทธิ์สีดวงข้างในถ้าฤทธิ์สีดวงข้างนอกเนี่ยเราเห็นเลยเราแหวกดูส่วนใหญ่ก็จะเห็นเลยว่าเป็นฤทธิ์สีดวงครับนะแต่ถ้าตามอันนี้คืออันนี้เป็นลักษณะของลำไส้ใหญ่ที่การเป็นการส่องกล้องแล้วส่องกล้องเมื่อไหร่เราถึงจะส่องกล้องคะอาจารย์เมื่อไหร่นะครับก็คือจริงๆเนี่ยประวัติของคนไข้ที่บอกว่ามาด้วยเรื่องเลือดออกนะครับนะแล้วก็อาจจะตรวจร่างกายเนี่ยอาการของสาเหตุของเลือดออกจากฤทธิ์สีดวงเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนะที่สองคือมีอาการอื่นร่วมด้วยที่เรากลัวง่ายๆคือกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการอื่นของมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นมีท้องผูกสลับท้องเสียบ่อยๆถ่ายเป็นเลือดเยอะๆมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับนะอันนี้เนี่ยเราก็กังวลแล้วว่ากลัวมะเร็งอีกอันนึงคืออายุนะครับอายุที่เยอะเกิน50ปีนะครับเรากังวลว่าอาจจะเป็นฤทธิ์สีดวงร่วมกับมีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนั่นก็คือโรคของมะเร็งเราก็จะแนะนำให้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับก็คือการอย่างรูปเมื่อกี้เลยคือใส่เครื่องมือตรวจเข้าไปทางทวารแล้วก็เช็คลำไส้ใหญ่ทั้งหมดว่า
มีก้อนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านอกจากฤทธิ์สีดวงเราสามารถเป็นฤทธิ์สีดวงก็ได้ร่วมกับมะเร็งก็ได้ใช่ครับแต่เราจะไม่สามารถเป็นฤทธิ์สีดวงจนกลายเป็นมะเร็งอันนี้จะแบบไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่เราก็อาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็เป็นไปได้ไม่น่าจะส่องกล้องดูทีนี้อันนี้อาจารย์บอกว่าอยู่ด้านในส่องกล้องดูแล้วที่ยื่นออกมาล่ะอาจารย์ครับคำว่ายื่นออกมาเนี่ยมันยื่นได้เยอะขนาดไหนเท่าที่อาจารย์เคยเห็นที่บอกเขาเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนออกมากระจุกออกมาเส้น2เซนกระจุกออกมาจากรูทวารใช่อันไหนที่รู้สึกทรมานมากแล้วที่คนไข้ทรมานคือเส้น2เซนนี้คือมันก็เจ็บปวดแล้วใช่มั้ยใช่เจ็บปวดถ้ามันดันกลับไม่ค่อยได้เนี่ยจะเริ่มปวดแล้วนะครับถ้าเป็นระยะ3ที่ดันกลับยากๆจะเริ่มปวดแล้วทรมานแล้วระยะ4ยิ่งทรมานมากครับนะคะทีนี้ก็มาถึงการรักษาใช่ค่ะนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าบางคนที่เป็นน้อยๆที่อาจารย์บอกระยะ1ระยะ2บางทีเขาไปซื้อยามาเน็บเองอันนี้ได้ไหมคะที่เขามีขายทั่วไปยาเน็บรักษาก็คือถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงภายในนะครับระยะ1เนี่ยก็คือไม่ได้มีก้อนอะไรออกมาเลยคนไข้มีอาจจะมีถ่ายเป็นเลือดมีอะไรอย่างเดียวก็ช่วงที่ถ่ายเป็นเลือดเราก็แนะนำว่าอาจจะกินยาฤทธิ์สีดวงเน็บยาฤทธิ์สีดวงแต่ถ้าไม่มีถ่ายเป็นเลือดอะไรยาพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับก็ใช้เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารที่มีกากใยนั่งถ่ายให้เป็นเวลานะครับอย่านั่งถ่ายนานนะอย่าเบ่งแรงอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าฤทธิ์สีดวงข้างในเนี่ยที่บอกระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่ยุบนะมันยังอยู่แต่ว่ามันไม่โตขึ้นใช่มันโตขึ้นมาแล้วมันโตเลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยุบนะครับนั่นก็คือว่าแต่ว่ามันไม่โตขึ้นเราก็โอเคละถ้ามันโตยิ่งเป็นเพิ่มเป็นระยะ2ระยะ3นี่ยิ่งอาจจะมีเลือดออกได้เยอะง่ายขึ้นนะครับเขาก็จะสงบอยู่ข้างในเจียมเนื้อเจียมตัวไม่โตขึ้นถ้าเราปรับพฤติกรรมถ้าเรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมก็อาจจะเลือดออกอีกแล้วก็กลายเป็นระยะ2ระยะ3ได้ก็จะก้อนก็จะโตขึ้นโตขึ้นก็เป็นระยะ2ระยะ3ก็อย่าไปเลี้ยงเขาให้โตขึ้นนะจ๊ะใช่ใช่แสดงว่าเนี่ยมีอยู่น่าจะตัวเล็กๆอยู่ข้างในอยู่ตัวเล็กๆเราต้องไม่เลี้ยงให้โตขึ้นเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเขาโตออกมาข้างนอกอาจารย์ก็เป็นระยะ2นะครับก็คือเราก็สามารถรักษาโดยการใช้การฉีดสารบางอย่างเข้าไปซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราจะใช้ยางรัดมากกว่าอุ้ยก็มันคือคำว่าฉีดคือฉีดไปที่ตัวฤทธิ์สีดวงฉีดตัวฤทธิ์สีดวงให้ฤทธิ์สีดวงฝ่อนะครับแต่หลังๆไม่ทำแล้วจ้ะใช่ไม่ค่อยทำเท่าไหร่ละนะครับก็คืออีกอันนึงคือที่ใช้บ่อยๆปัจจุบันก็คือเป็นยางรัดหนังสติ๊กหนังสติ๊กไปรัดหัวมันอยู่ข้างในจริงๆนะพี่ปอถ้ามันอยู่ข้างในเนี่ยไม่มันจะไม่รู้สึกนะมันไม่รับความรู้สึกไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกก็จะรัดหัวเหมือนรัดหางจิ้งจกอ่ะรัดเข้าไปแล้วก็สะพานก็จะฝ่อหลุดไปจิ้งจกคนลุกนี่ฉันเป็นคนกลัวจิ้งจกอ่ะนึกออกรัดเข้าไปแล้วรัดยังไงแล้วเขาจะหลุดไปเองเหรอคะใช่ก็จะหลุดไปเองครับก็จะขาดเลือดแล้วก็หลุดไปหรือว่ามีการจี้ด้วยพวกความร้อนหรือความเย็นก็จะช่วยได้ก็มีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดข้างนอกอะคะถ้ามันยื่นออกมาข้างนอกอาจารย์ต้องรัดถ้าจริงๆถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงข้างในถ้ายื่นออกมาก็ถ้ามันเป็นระยะ2หรือระยะ3เนี่ยเราสามารถรัดได้ก็รัดเลยใช่แต่ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงภายนอกล่ะถ้าฤทธิ์สีดวงภายนอกเนี่ยต้องผ่าตัดอย่างเดียวไม่หายใช่ครับผ่าตัดอย่างเดียวเราไม่สามารถรัดได้เพราะว่าหรือกินยามันก็จะไม่ยุบนะเพราะว่ารัดไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บนะบริเวณนี้มีความรู้สึกเยอะนะต้องมาบล็อกหลังแล้วก็ตัดฤทธิ์สีดวงภายนอกออกซึ่งโดยส่วนตัวหมอเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ตัดแต่บอกคนไข้ทุกครั้งเลยว่าตัดเพราะว่ามันเจ็บฤทธิ์สีดวงภายนอกเนี่ยไม่ค่อยเกิดเรื่องเท่าไหร่การเกิดเรื่องของมันคือการอักเสบนะครับนะบางทีเกิดการอักเสบมีการเบ่งเยอะๆมีเลือดที่ขดอยู่เส้นเลือดที่ขดอยู่มันแตกมันบวมขึ้นมานะครับนะช่วงการอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจ็บอยู่ไม่นานหรอกประมาณ 3-4 วันก็จะดีขึ้นอาจารย์บอกว่าไม่แนะนำคนไข้ให้ตัดแล้วจะอาจารย์ทำยังไงอ่ะก็คืออยู่กับมันไปอยู่กับที่ครับแนะนำให้ตัดคืออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีการอักเสบจนทนไม่ไหวอันนี้ถึงจะตัดรัดก็ไม่ได้รัดไม่ได้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกคือกินอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นเองนะครับเรื่องอาหารมีคนพูดว่าเอ๊ะเราทานพวกของหมักดองๆหรือทานของเผ็ดกันพวกนี้มันก็ถ้าโบราณเขาเรียกแสลงแต่จริงๆทางการแพทย์คือมันก็คงไปกระทบกับการขับถ่ายถูกไหมใช่ใช่ครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ว่าก็จะมีคนไข้ที่บอกลักษณะอย่างนี้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าก็กินแล้วมีอาการก็หยุดไปก่อนนะครับจะให้กินระวังนิดนึงครับเพราะว่าอาการที่ได้ยินมาบางทีมันไม่ได้แค่เจ็บจะมันมีอาการคันด้วยใช่ไหมฮะอาการที่เราเป็นฤทธิ์ดวงแบบนี้คือจริงๆคันเนี่ยก็คือบางทีมันมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีโรคกลุ่มอื่นร่วมด้วยใช่นะคะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างหลังผ่าตัดสมมติว่าคนเนี้ยได้รับการรักษาแล้วไม่ว่าจะเป็นรัดยางหรือผ่าตัดก็ตามเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะหลังมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกไหมคะเพราะเราก็ต้องขับถ่ายเนื้อจันทร์พิการใช่ใช่จริงๆถ้ารัดยางเนี่ยไม่ค่อยต้องดูแลอะไรเยอะสักพักหัวหรือสีดวงก็จะฝ่อไปแล้วจะเป็นอีกไหมอาจารย์อ๋อมีโอกาสเป็นได้ครับส่วนใหญ่เราก็จะบอกคนไข้เสมอว่าการผ่าตัดนะครับนะเนี่ยสามารถถ้าเป็นการผ่าทั่วไปคือผ่าไม่ได้เป็นลักษณะเครื่องมือพิเศษอะไรเนี่ยก็จะตัดได้ประมาณ3หัว
นะเต็มที่นะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเลือกตัดหัวใหญ่แต่บางทีมันมีหัวเล็กๆมันมีหลายหัวมีหลายหัวได้ครับมีหลายหัวบางคนเป็นรอบเลยก็มีเส้นเลือดมีหลายเส้นใช่ไหมคะเป็นรอบเลยก็มีครับก็ตัดได้สักประมาณ3หัวแล้วหัวเล็กๆก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงถ้ายังมีพฤติกรรมเดิมไอ้หัวเล็กๆที่มันมีอยู่มันก็โตมันก็โตขึ้นมาได้ใหม่ครับก็เป็นซ้ำได้ครับก็ต้องปรับอาจารย์พูดแล้วรู้สึกเหมือนกระบองเพชรนึกภาพตามครับอาจารย์ไม่ว่าเราจะรัดหรือจะตัดก็ตามเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะกว่าจะหายคือจริงๆถ้ารัดเนี่ยแผลเนี่ยไม่นานแผลจะค่อนข้างเล็กแต่ว่าต้องรัดเนี่ยคือหัวไม่ได้ใหญ่มากค่ะนะเพราะเป็นระยะแค่ระยะ2ระยะ3นี่ไม่ได้ใหญ่มากก็คือรัดเสร็จประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็หายก็หายแล้วแต่ถ้าตัดเนี่ยก็จะเป็นเดือนเหมือนกันแต่ว่าการเจ็บเนี่ยจะเจ็บอยู่มาสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยๆสมานแผลไปมีความสงสัยว่าเราก็ยังต้องนั่งขับถ่ายไงอาจารย์ถ้าเราตัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลแผลเป็นพิเศษใช่ก็เป็นพิเศษครับก็ส่วนใหญ่แผลพวกนี้เนี่ยเส้นเลือดมาเลี้ยงดีแต่โอกาสติดเชื้อน้อยแต่ถ้าไม่ดูแลแผลเลยไม่แช่ก้นตามที่หมอสั่งก็มีโอกาสที่จะอักเสบติดเชื้อได้นะครับก็ต้องทำตามที่คุณหมอเนี่ยใช่แล้วนั้นมาดูแผลตามนัดครับคือยังไงก็ตามนะคะอย่าให้ถึงเก็บไว้นานเลี้ยงเขาจนโตจนถึงก็ต้องมาตัดเลยใช่คือถ้าเกิดว่าเขาอยู่ข้างในออกมาข้างนอกแล้วกลับไปข้างในได้ก็ปรับพฤติกรรมเขาจะได้ไม่เติบโตขึ้นมารบกวนเราคุมเขาให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าถึงก็ต้องมาผ่าตัดแล้วอาจารย์บอกเนี่ยเวลาเราดูแลไม่ดีหลังผ่าตัดมันก็ติดเชื้อได้ใช่ก็รีบมารักษานะครับก็เผื่อจะเป็นการรักษาวิธีอื่นการรัดอะไรก็จะดีกว่านะครับไม่ต้องอายครับมารักษาไม่ต้องอายมาหาอาจารย์แบบว่าเห็นเป็นเรื่องปกติละเราอะจริงๆหลายๆคนจะบอกมาหาคุณหมอไม่ต้องไม่อายคุณหมอเขาเป็นเรื่องปกติไอ้เราก็อายๆเนาะอายก็ปิดหน้าไว้ใช่เราก็ปิดหน้าเลยนะคะอ้าวเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายถ้าทิ้งเอาไว้ด้วยความอายบางทีเนี่ยมันจะลุกลามใหญ่โตนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยอาจจะแบบการรักษาอาจจะยุ่งยากมากขึ้นอาจจะไม่หายอาจจะลุกลามเป็นอย่างอื่นก็ได้เพื่อไม่ว่าจะเป็นริดสีดวงหรืออะไรไม่ว่าข้างนอกข้างในเล็กน้อยขนาดไหนถ้าไม่สบายใจมาพบคุณหมอดีกว่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปูมากมากนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากมัลติแบรนด์ด้วยค่ะกลับมาพบเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 นนะคะวันนี้อาจารย์พิธีอาจารย์ปูและดิฉันลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ